เป็น EP ต่อเนื่องครับเป็นคลิปต่อเนื่องครับทุกคนครับยกบ้านลุงจิมฮะตอนนี้กำลังยกหลังเล็กลงนะนี่ฮะบรรยากาศครับบรรยากาศการยกนะทุกคนเคนก็พร้อมแล้วนะฮะความยาวของเคนก็พอสมควรน้ำหนักรับได้สูงสุด55ตันนะฮะว่าเยอะมากนะออกเหล็กไว้อย่างดีเลยงานนี้ต้องลุ้นว่าจะแกะออกได้ไหมนะฮะช่างตั้มกำลังเคาะนะฮะตอนนี้ไม่ติงเลยครับแน่นยังไม่ลุกเลยแน่นมากตอนนี้คนย้ายมาเนี่ยมันจะไปทั้งหลังเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยขาคว้าหมดแล้วโอ้ยเขาไปอ้าว1อันแล้วมันจะแห้งบอกแห้งแล้วแรงคงแรงคงแห้งแล้วเอาแล้วอันนี้ว่าถ้าคุณมันจะมีเป็นบรรยากาศคือว่าถ้ามาพักแต่เอาเยอะอีก2อันขอเป็นบรรยากาศจะเป็นของนะเพราะว่าออกไปเยอะอ่ะเหลืออีก2ท่อนนะครับถ้าไม่มีเคนพยุงไว้นะครับน่าจะหลุดไปแล้วนะเอาละครับตอนนี้เริ่มร้อยนะครับบ้านหลังน้อยของลุงจิมฮะน่าจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับเพราะว่าเชือกหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเตรียมการมาอย่างดีเลยนะฮะลอยแล้วครับลอยแล้วนะครับ FC โอ้โหนะฮะหลังจากยกองค์ปู่เสร็จก็มายกบ้านลุงจิมต่อเลยนะฮะลอยแล้วครับลอยแล้วฮะถือว่าการยกครั้งนี้ไม่มีปัญหาฮะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับที่แรกแอปนาก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นยิปซัมนะฮะเป็นกระเบื้องนะแต่ว่าการเตรียมการการทำงานต่างๆรู้สึกว่าช่างตั้มเตรียมการมาดีตอนนี้ลุงจิมกำลังหามุมที่เหมาะๆในการลงนะในการวางครั้งนี้นะฮะเอามาข้างหลังเลย
โอ้โหนะฮะลอยแล้วนะฮะลงแล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมหลังส่วนแรกนะครับมาดูหลังต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะหลังเนาะข้างหลังก็6นาทีกว่าลงแล้วก็ข้างหลังนี้มันจะวันนี้พ่อนิ่มได้กี่คลิปแล้วครับวันนี้ฮะได้ค่ะโอ้ได้50คลิปเยอะที่สุดโอ้สุดยอดเลย55คลิปก็ว่า5คลิปนะฮะพอๆกับผมเท่าๆกันเลย5คลิปสำคัญที่ FC ฮะสำคัญที่ FC ดูให้เนาะใช่ครับลงเยอะไม่มีคนดูก็เท่าเดิมก็ได้เยอะอยู่คิดว่า100นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วโอ้ก็เท่ากันผมก็100 200นั่นแหละนะก็ต้องขอบคุณ FC ด้วยนะคะที่ดูคลิปย้อนหลังให้นะคะครับสำเร็จลุล่วงไป1หลังแล้วครับทุกคนครับมาดูหลังต่อไปเนาะตอนนี้กำลังแกะเชือกนะโอ้นะมันเบามากเลยนะไม่อยากจะเชื่อนะฮะไม่เบาได้ไงอ่ะเชนตั้งยกได้ตั้ง55ตันนะถ้าเรายกเองคงจะหนักแหละนะฮะหลังต่อไปครับตอนนี้ฮะรังรัดเชือกเนาะเราเปลี่ยนมุมก่อนดีกว่าอ่ะมาดูมุมนี้กันบ้างครับทุกคนเปลี่ยนมุมใหม่ก็ค่อนข้างเบานะฮะค่อนข้างเบาบางไทยไหมนี่ฮะโอ้โหมุมนี้สวยมากครับจะเห็นทั้งบรรยากาศสองหลังเลยนะครับเมื่อกี้เราอยู่ตรงจะบังเลยมันก็เริ่มโตแล้วนะฮะยกแล้วครับตอนนี้ฮะเพื่อความปลอดภัยแล้วอยู่ใกล้ๆก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าหลังนี้เป็นหลังใหญ่นะนี่ฮะการยกบ้านเอาละครับตอนนี้รอดูความพร้อมเพียงนะฮะตอนนี้นะครับรู้สึกว่าการรัดหรือการมัดไว้ต่างๆก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับใหญ่มากฮะเคนรถเคนครับตอนนี้ฮะเสร็จแล้วฮะเอาร้อยแล้วครับตอนนี้ฮะเอาแล้วครับร้อยไปแล้วครับร้อยแล้วฮะโอ้โหกำลังใจเต็มล้นจากยูทูบเบอร์ของเรานะ
โอ้โหเสร็จเรียบร้อยอ่ะเริ่มวางแล้วครับทุกคนก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตัวนี้ก็ต้องจัดให้มันตรงนะครับเพื่อความสวยงามแต่ก็ต้องระวังด้านหลังด้วยเนาะยกนะครับครับจัดให้สวยงามนะครับเราขยับมาใกล้ๆดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะตอนนี้กำลังวางให้ตรงระดับนะครับทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศการยกบ้านของลุงกิมถือว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะพี่น้องสวยงามมากนะฮะเป็นบ้านล็อกดาวน์หลังที่2นะหลังแรกของตาชาญนะฮะอันนี้เป็นบ้านที่ยกมาจากกกอกเนาะนะครับเพื่อเอามาติดตั้งที่นี่นะครับส่วนของตาชาญก็จะอยู่ด้านโน้นนะฮะเสร็จแล้วมาดูว่าช่างเขาจะทำยังไงนะกำลังหามุมอยู่เนาะ
อนหลังขาซึ่งมันจะสั้นนะครับต้องหาไม้มารองสำเร็จรุ่งร่วงไปได้ดีครับขอลงคลิปก่อนเด้อนะครับบ้านลุงกิมยกสำเร็จแล้วนะครับสวัสดีครับ